จากเปิดตัวกันอย่างรวดเร็วและสร้างความตกใจให้กับชาวสองล้อที่คาวาซากิได้ปล่อยเจ้านินจา ZX25R เข้าสู่การทำตลาดและเบียดคู่แข่งอย่าง CBR250RR ได้อย่างอยู่หมัดด้วยการยัดเครื่องยนต์4สูบเรียงมาใส่ในมอเตอร์ไซค์ระดับ Entry Class อย่าง ZX25R และทางคาวาซากิก็ได้ปล่อยคลิปเสียงออกมาให้เราได้ฟังกันแล้วลองไปฟังกันแบบเต็มๆเลยครับว่าเจ้า ZX25R เสียงจะโหดหรือหวานสักแค่ไหนหลังจากฟังกันแล้วเพื่อนๆคิดว่าเสียงของมันถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าสำหรับตัวแอดมินเองเสียงสีสูบลูกนี้ก็หวานชะย่อยเลยทีเดียวและถือว่าคาวาซากิได้พลิกตลาดระดับเอ็นทีคลาสได้อย่างราบคาบและราคาของมันนั้นสื่อต่างๆก็ออกมาให้ความเห็นในไทยว่าราคาในประเทศไทยนั้นอาจจะอยู่ที่ 200,000 ต้นๆจะ 200,000 เท่าไหร่นั้นก็ติดตามกันดูในอนาคตข้างหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่อง Motor Spec ไว้ด้วยนะครับ